การเมืองมันจะเป็นยังไงดังนั้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นได้ว่าแต่ละพรรคการเมืองนั้นเนี่ยเริ่มที่จะขยับนะครับที่จะขยับเอ๊ะซุ้มเสียงของแต่ละพรรคนั้นเงื่อนไขเป็นอย่างไรมีข้อเสนอมีนโยบายอะไรอย่างไรตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยนำพาไปสู่ว่าแล้วขั้วการเมืองในสมัยหน้าเนี่ยใครจะอยู่กับใครอ๋อคืออาจจะไม่เหมือนเดิมสิมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือมันอาจจะเหมือนเดิมก็ได้แต่มันมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างของแต่ละพรรคก็จะเป็นวิธีการของแต่ละพรรคเขาอะนะฮะเขาก็จะมีเงื่อนไขอะไรของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เองเดี๋ยวแน่นอนครับตอนนี้เขาเมื่อวานนี้น่ะทุกคนก็ออกมาบอกว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้เต็มสูบแล้วนะครับในการที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง400เขตเนี่ยแน่ๆตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วประชาธิปัตย์มีตัวพร้อมอีก100เขตไม่ใช่ไม่มีนะเยอะเกินเยอะเกินแล้วสมัครเข้ามาเยอะมันต้องเลือกไงต้องมีการคัดสรรกันว่าจะเอาใครเนี่ยมันลงแต่ละพื้นที่ทีนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ถามกันแล้วว่าเอ๊ะสมัยหน้าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยจะทำงานร่วมกันได้ไหมเพราะมันมีประเด็นเนี่ยช่วงเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเหมือนกับว่า2พรรคนั้นเนี่ยกินแหนงแครงใจกันอยู่ใช่ๆแล้วหลายประเด็นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายกยศ.จำได้ไหมคิดเห็นไม่ตรงกันในสภาแต่ก็ผ่านไปได้แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องสิคะที่ดูเหมือนกับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีจุดยืนชัดเจนในขณะที่ภูมิใจไทยเขาก็มีจุดยืนชัดเจนก็คือเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ล่าสุดนะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะถึงจุดยืนในการพิจารณาร่างกฎหมายกัญชากัญชงซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสภานะคะไม่ผ่านวาระสองสักทีล่าสุดก็ถูกดึงกลับออกไปก่อนนะคะให้กรรมาธิการเนี่ยไปพิจารณาเพิ่มเติมคุณจุรินทร์เนี่ยบอกว่าจุดยืนของพรรคร่วมรัฐบาลในการพิจารณาร่างกฎหมายกัญชากัญชงนะคะคือประชาธิปัตย์พูดมาตลอดว่าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์นะแต่ไม่เคยสนับสนุนกัญชาเสรีเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้จุดนี้แหละที่จะพิจารณาการทำงานในอนาคตนักข่าวถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีการเปิดประชุมสภาประชาธิปัตย์เนี่ยจะเอายังไงกันแน่ไปฟังคำตอบจากคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะทางไหนทั่วถึงค่ะทางนอกไหมคะเรื่องอะไรจริงคะเรื่องใครครับก็ความจริงก็ได้พูดไปชัดเจนแล้วนะครับว่าประชาธิปัตย์สนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรีนะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยืนเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่อมานี้ก็จะใช้หลักนี้ในการพิจารณาต่อไปในการดำเนินการคือหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าสภาเปิดปุ๊บเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีการพิจารณากันอีกทีใช่ไหมคะก็ถือหลักคันนี้ถือแนวทางคันนี้เราคิดว่ากัญชาทางการแพทย์นี่เป็นประโยชน์แต่กัญชาเสรีนี่มันจะสร้างปัญหาอย่างน้อยที่สุดก็ให้กับอนาคตของประเทศระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จึงเป็นที่มาที่เราบอกชัดเจนว่าเราไม่สนับสนุนกัญชาเสรีแต่ว่าสนับสนุนกัญชาที่จะไม่ใช่ประโยชน์ในทางการแบบนี้เนี่ยคือเรื่องของความสัมพันธ์กับทางพรรคภูมิใจไทยที่เขาขยับเรื่องนี้มาต่อเนื่องนี่คือมันจะยังมีการทำปรับความเข้าใจกันไหมครับคิดว่าหลักใหญ่ก็คือเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศอนาคตประเทศโดยภาพรวมเป็นหลักได้มีการโอกาสพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวบ้างยังคะกับคุณอนุทินในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ทำงานกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่ว่าจุดยืนทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยทุกพรรคก็ต้องมีจุดยืนที่เป็นของตัวเองประชาธิปัตย์ก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับค่ะขอบคุณมากนะครับคือที่เราต้องให้ฟังเสียงคุณจุรินทร์ยาวๆเนี่ยเพราะว่าเท่าที่อ่านบทสัมภาษณ์คุณจุรินทร์เนี่ยท่านบอกว่าคือเห็นด้วยนะถ้าเป็นกัญชาเพื่อการแพทย์แต่ไม่เห็นด้วยถ้าเป็นการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเพราะว่าจริงๆคุณอนุทินท่านก็เคยพูดมาตลอดนะว่านโยบายกัญชาที่พรรคภูมิใจไทยผลักดันเนี่ยไม่ได้เปิดกว้างเพื่อการสันทนาการนะคะแต่ว่าเป็นการปลดล็อกเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพียงแต่ว่าตอนที่พิจารณาในสภาเมื่อเดือนก่อนเนี่ยก็ถูกเล่นการเมืองมากเกินไปไงแล้วก็ต้องถอนออกไปแล้วก็สิ่งที่คุณจุรินทร์พูดเนี่ยนะครับในสิ่งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยสื่อมวลชนถามว่าได้มีการพูดคุยกับคุณอนุทินบ้างหรือไม่
คุณจุรินทร์เนี่ยบอกอยู่เนี่ยบอกว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ทำงานร่วมกันเห็นอะไรไหมฮะคือเห็นได้ชัดเจนว่าทำงานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลน่ะทำได้แต่ได้คุยกันไหมเหมือนจะไม่ได้คุยนะทำงานร่วมกันอาจจะคุยในแบบวงครม.เรื่องอื่นไงก็ในลักษณะแบบนั้นแต่ในการที่จะไปเคลียร์ประเด็นเรื่องกัญชาเนี่ยผมว่ายังไม่ได้เคลียร์นะถ้าสิ่งที่คุณจุรินทร์ตอบนักข่าวตามที่ให้ฟังไปดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้แหละมันก็ยังติดอยู่ในความรู้สึกของพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันใช่ภูมิใจไทยเองเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ทำเนี่ยค่ะเป็นเกมการเมืองเป็นเกมการเมืองเพราะอะไรเพราะมองว่าประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้ไปดูในรายละเอียดจาก45มาตราตอนวาระรับหลักการไปแก้ไปเพิ่มไปเติมจนเป็นเกือบ90มาตรา90กว่ามาตราเนี่ยเอ๊ะมันรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วทำไมถึงบอกว่าไอ้ตัวพรบเนี้ยมันถึงละหลวมมันถึงยังมีจุดบกพร่องอยู่ทำให้คุณอนุทินเนี่ยหลายครั้งหลายคราที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีความรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เล่นการเมืองแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะคือคุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้เรื่องของพรบกัญชากัญชงซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับเข้าสภาเนี่ยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะช้ากว่ากำหนดหรือเปล่าเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเตะถ่วงแน่นอนค่ะเป็นการเตะถ่วงแน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญกัญชามันปลดล็อกไปแล้วตั้งแต่9มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีกฎหมายมากำกับให้การใช้งานเนี่ยมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเดิมเนี่ยร่างพรบที่เสนอเข้ามาเนี่ยมันมีหลายร่างนะพรรคภูมิใจไทยก็เสนอเข้าไปสุดท้ายสภาก็มาเลือกว่าจะใช้ร่างที่พรรคไหนเนี่ยยื่นเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกร่างที่ภูมิใจไทยเนี่ยเสนอเข้ามาแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านวาระรับหลักการไปนะคะส่วนกฎหมายกัญชากัญชงพอถูกยื่นเข้าไปในสภาเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะใช้ฉบับไหนเป็นต้นเรื่องก็คุยกันแล้วบอกว่าจะใช้ของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นต้นเรื่องรับหลักการตั้งแต่เดือนมิถุนายนพอรับหลักการเสร็จตามขั้นตอนก็คือต้องตั้งกรรมธิการขึ้นมานะคะในกรรมธิการเนี่ยก็จะมีสัดส่วนจากพรรคประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็มีสัดส่วนของภูมิใจไทยนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากกว่าพรรคอื่นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิมีข้าราชการประจำมีผู้เชี่ยวชาญมีฝ่ายเกี่ยวข้องคือเข้ามาช่วยกันค่ะช่วยให้กฎหมายดีขึ้นอาถามนิดหนึ่งนะคุณสราพรกฎหมายเดิมเนี่ยมันมีอยู่45มาตราแล้วกรรมธิการเนี่ยไปปรับแก้เพิ่มเป็น90กว่ามาตราเนี่ยคือตามคอมมอนเซนส์เนี่ยแปลว่ามันรัดกุมขึ้นถูกไหมล่ะคือมันน่าจะละเอียดขึ้นมันน่าจะละเอียดขึ้นนะฮะคือมันน่าจะต้องละเอียดขึ้นมีรายละเอียดมีข้อกำหนดมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในการที่จะไปใช้นะครับรายละเอียดมากขึ้นแล้วสิ่งที่คุณอนุทินเนี่ยเขาติดใจเนี่ยก็คือว่าเอ๊ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ส่งกรรมาธิการมาแล้วกรรมาธิการเนี่ยไม่ใช่แบบไม่มีไม่ใช่ไม่แบบคนไม่รู้จักอ่ะส่งอาจารย์กนกวงรังงานเนี่ยมาเป็นกรรมาธิการนะใช่แล้วอาจารย์กนกเนี่ยเสนอว่าให้ใช้เพื่อนันทนาการได้ด้วยนะให้เพื่อสันทนาการเนี่ยใช้ได้เลยคุณอนุทินเลยติดใจไงคือประเด็นที่หลายคนอาจจะถามว่าทำไมเราต้องโฟกัสไปที่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยครับเพราะว่าคือคุณอนุทินเนี่ยพูดมาโดยตลอดว่าในชั้นกรรมาธิการเนี่ยคุณจุรินทร์เนี่ยรู้บ้างไหมว่าลูกพรรคประชาธิปัตย์คืออาจารย์กนกวงตระงานเนี่ยท่านเป็นคนเสนอนะว่าสามารถใช้เพื่อนันทนาการได้แต่ว่าต้องมีช่วงระยะเวลากำหนดนะคะแล้วกรรมาธิการก็ปัดตกว่าเฮ้ยมันใช้เพื่อนันทนาการไม่ได้นะ มันควรจะใช้เพื่อการแพทย์ก็มีการถกเถียงกันหรือแม้กระทั่งตัวแทนจากพรรคก้าวไกลก็อยู่ในกรรมาธิการชุดนี้ก็น่าจะรู้สิแล้วอยู่ๆคุณมาปัดตกแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการกืนน้ำลายตัวเองไงคือถ้าไม่เอาตั้งแต่ต้นมันก็ต้องไม่รับหลักการมาตั้งแต่ต้นแล้วตอนรับหลักการเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ารับหลักการด้วยเสียงที่เป็นเอกฉันท์ก็คือ378เสียงนั่นแปลว่ามันไม่ได้มีแค่ฝ่ายค้านไม่ได้มีแค่รัฐบาลที่รับหลักการไงมันต้องมีฝ่ายค้านเห็นด้วยแล้วก็รับหลักการคือแปลว่ามันเป็นเอกฉันท์ว่าทุกคนเห็นด้วยกับการปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์แล้วอยู่ๆกรรมธิการไปปรับแก้ปุ๊บเอากลับเข้ามาวาระ2เอาเข้ามาโหวตกันอยู่ๆบอกว่าเฮ้ยไปปรับแก้มาตั้ง90กว่ามาตรามันละรวมหรือเปล่ามีการใช้เพื่อการสันทนาการหรือเปล่าคุณอนุทินก็เลยบอกว่าคุณอ่านหรือยัง
เอาแค่บทนำเนี่ยคุณยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำนะคะลองไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณอนุทินนะคะที่มองว่าประเด็นนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เป็นเกมการเมืองเพื่อเตะถ่วงพรรคภูมิใจไทยแน่นอนค่ะกฎหมายกัญชงกัญชาเมื่อถูกยื่นเข้าไปในสภาก็มีการตกลงกันว่าให้ใช้ร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวต้นเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งเกินกึ่งไปเยอะเลยรวมทั้งฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลมีมติรับหลักการเมื่อรับหลักการไปแล้วก็ตั้งกรรมธิการกรรมธิการประกอบด้วยพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการประจำคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแปรยติหรือไปทำกฎหมายให้มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะว่าร่างของภูมิใจไทยที่เสนอเข้าไปมี45มาตราพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้พรรคชาติไทยพัฒนาก็สามารถที่จะเพิ่มความเห็นของตัวเองเพิ่มความห่วงใยความกังวลหรือวิธีข้อเสนอแนะแล้วก็เพิ่มมาตราขึ้นมากรรมธิการก็ใช้วิธีโหวตในแต่ละมาตราการโหวตนี่หมายความว่าไงเมื่อผ่านออกมาแต่ละมาตราจาก45มาตราเนี่ยขยายไปเป็น95มาตราปกติอะไรที่มันมีเท่านี้แล้วมันขยายเพิ่มไปมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็แปลว่ากฎหมายต้องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถูกไหมครับก็ออกมาต้องถือว่าเป็นร่างพรบที่สมบูรณ์มีพรรคการเมืองทุกพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่พรรคทั้งหลายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาร่วมคว่ำไม่ให้พิจารณาต่อไปก็คือกลืนน้ำลายตัวเองทั้งนั้นเพราะว่าคนของตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันนี่ฮะให้ฟังชัดๆเลยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่ามันก็กลืนน้ำลายตัวเองทั้งนั้นแหละนะฮะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมากังวลนะฮะว่ามันจะถูกนำไปใช้เนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะอย่างที่คุณอนุทินบอกบทนำมาคุณอ่านหรือยังนะฮะคุณอ่านหรือยังส่วนอีกคนหนึ่งคุณสุทินคลังแสงจากพรรคเพื่อไทยท่านบอกว่าตอนที่รับเนี่ยรับเพราะมัน45มาตราไอ้พอเอามาใหม่เนี่ยมัน90มาตราเนี่ยมันเยอะไปเลยไม่รับแล้วคราวนี้นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่คิดยังไงอ่ะคุณอนุทินบอกคุณตั้งธงในใจคุณพูดมาเลยคือตั้งธงมาแล้วว่าคุณจะไม่เอาไงแต่จะมาเป็นสีข้างถลอกว่าโอ้ตอนแรกมันมี45มาตราแล้วปรับเพิ่มเป็น90มาตราอันนี้รับไม่ได้คุณอนุทินบอกพูดกันตรงๆตั้งธงแล้วใช่ไหมไอ้นี่คือความขัดแย้งที่เห็นระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยค่ะแต่คุณจุรินทร์นั้นก็เปิดช่องไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าในส่วนของประชาธิปัตย์นั้นทำงานร่วมกับภูมิใจไทยได้ทำงานร่วมกับภูมิใจไทยได้ค่ะนะครับในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็ทำงานกันอยู่นะครับในอนาคตเนี่ยก็เชื่อว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นั้นก็มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกันได้ไอ้เรื่องของหลักการเกี่ยวกับข้อกฎหมายอะไรต่างๆนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละพรรคนั้นจะมีจุดยืนอย่างไรค่ะ